ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาพบกับสูตรสมูทตี้3แบบ3สไตล์นะคะที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านค่ะเป็นสูตรฉบับอัปเดตที่ชอบทำที่บ้านอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับส่วนผสมก็ไม่ต้องทำตามเป๊ะๆนะคะพวกผลไม้หวานก็สามารถสับเปลี่ยนกันได้ค่ะระหว่างกล้วยมะม่วงสับปะรดมะละกอนะคะส่วนผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะก็สามารถสับเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเสาวรสแอปเปิ้ลเขียวหรือว่ามิกซ์เบอร์รี่นะคะสุดท้ายนะคะในส่วนของผักเขียวก็ใช้ได้หลายชนิดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสปินาชซาลารี่หรือว่าร็อกเก็ตนะคะใครสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะสามารถปรับสูตรตามชอบได้เลยอินกรีเดียนของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้วันนี้จะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็จะมีสับปะรดแช่แข็งอันนี้จะใช้เป็นโหระพาก็ได้นะคะก็จะหอมๆแต่ว่าวันนี้มีกะเพราก็เลยเอากะเพราที่บ้านเด็ดๆมาใส่นิดนึงนะคะแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็เสาวรสค่ะใส่ฮันนี่มิ้นก่อนอะไรที่ตัดง่ายๆให้ใส่เข้าไปก่อนนะคะมันจะได้อยู่ด้านล่างถ้าเรายิ่งใส่ของแข็งเข้าไปด้านล่างมันก็จะยิ่งปั่นช้าปั่นยากสำหรับสูตรที่2นะคะก็จะเป็นเบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้ค่ะสำหรับสูตรที่2กับสูตรที่3นะคะเราจะทำพอร์ชั่นสำหรับ2คนค่ะใครทานคนเดียวก็หารครึ่งได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสไตล์ครีมมี่ครีมมี่โยเกิร์ตนะคะรับรองว่าชอบสูตรนี้แน่นอนค่ะอินกรีเดียนของกรีนสมูทตี้แล้วนะคะก็มีง่ายๆของเราก็จะแยกเป็นอินกรีเดียนเหลืองแล้วก็อินกรีเดียนเขียวนะคะเพราะว่าเราอยากได้สีที่มันสดใสเราก็จะไม่ใส่อะไรที่เป็นสีม่วงสีส้มอะไรเงี้ยเพื่อให้สีมันดูออกมาเขียวและสวยที่สุดนะคะในส่วนของส่วนผสมสีเขียวก็จะมีผักโขมแช่แข็งนะคะสำหรับ2เซอร์วิ้งเราจะใช้แค่3ลูกเท่านั้นแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ซาลารี่นะคะในส่วนของอินกรีเดียนเหลืองของเราก็จะมีมะม่วงสุกครึ่งลูกนะคะแล้วก็มีสับปะรดแช่แข็งค่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาเบลนด์พร้อมกับน้ำเปล่านะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จบท้ายด้วยการโรยหน้าด้วยเชียร์ซีดค่ะก็ครบแล้วนะคะสำหรับ3สูตรสมูทตี้ที่เอามาฝากวันนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ